หลังจากผ่านเวลาไปหลายร้อยล้านปีในที่สุดการหลอมรวมแลกคราวเทียมของเรานั้นก็สำฤทธิ์ผลไหนดูซิว่าเจ้าแร่ก่อนนี้นั้นจะมีน้ำหนักเท่าไรเอาละช่างมันเลยปุ๊บ19กิโลคุณผู้ชมเอาละเมื่อเราเนี่ยได้19กิโลบอกแล้วว่าในครั้งนี้มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องทำโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดใน3โล่เพื่อที่จะนำโล่นี้นั้นไปทำการแลกเปลี่ยนสินค้าของเราซะก่อนนะเดี๋ยวนะลืมเผาแป๊บเอาล่ะคุณผู้ชมฮะพร้อมที่จะเห็นโล่กันหรือยังวันนี้เสียฮีจะโชว์โล่ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน1 2 3ปะจึ๊บปึ๊บโว้เอาล่ะตอนนี้เราได้โล่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและโล่เราโอ้เท่คุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ด้านเดียวผมอยากดูด้านหน้าอย่าล้มได้ไหมฮึบปึ๊บพระเจ้าปึ๊บปึ๊บเอาละคราวนี้ไงเอาละเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นด้านหน้าของโล่ได้อย่างชัดๆแล้วนะฮะถึงแม้ว่าโล่เนี่ยจะใช้ไม้ทำก็ตามแต่เดี๋ยวนะเราใส่แร่ไปแค่อย่างเดียวเองไม่ใช่หรอวะมันเอาไม้มาจากไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะนำมันเนี่ยไปแลกเพื่อทำการนำใบบูปรินต์อันอื่นเนี่ยมาใช้งานและก็สำหรับในวันนี้นะฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเนี่ยเราเนี่ยได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวผมนะเนี่ยจะทำการสร้างเครื่องขุดเจาะอภิมหาปลัยฮิ004ขึ้นมาใช่004ปะวะเอาเป็นว่าจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะบอกแล้วว่าผมเนี่ยได้แอบไปทำเหมืองแห่งใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะดูกันหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเอาล่ะตามผมมานี่คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมนี่แหละคือเครื่องขุดเจาะอภิมหาปลัยฮิ004ของเรานะฮะที่มาพร้อมกับเจ้าเครื่องโกไรแอดแล้วก็เจ้าเครื่องดาวิดที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมผมเนี่ยได้เตรียมการอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดสวิตช์เท่านั้นนะเมื่อเราเปิดสวิตช์เนี่ยเจ้าเครื่องพวกนี้มันก็จะทำงานแต่จะว่าไปยังไม่มีดินเลยไม่เป็นไรครับเมื่อเราเปิดสวิตช์เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าเจ้าเครื่องดาวิดของเราเนี่ยจะทำการยิงดินปุ๊ดขึ้นมานะฮะและดินเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปโดนเจ้าเครื่องโกไรแอดของเราและเมื่อโดนเครื่องโกไรแอดของเราเนี่ยดินมันก็จะถูกขุดเสร็จมันก็จะเข้าสู่สายพานตามระบบของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันด้วยระบบของเรานั้นนะฮะจะเป็นเครื่องโกไรแอดทั้งหมดเนี่ย4ไม่ใช่6ก้อนนะฮะ6เครื่องใช่6เครื่องเนี่ยเมื่อมันเนี่ยทำการขุดดินขึ้นมามันก็จะบดดินลงมาตรงนี้นะฮะปุ๊ดดินออกมาและผ่านการบดและนำเข้าสู่สายพานลงเข้าสู่เจ้าเครื่องฮาร์เวสต์ของเรานะฮะเพื่อเก็บเกี่ยวให้มันกลายเป็นแร่ของเราและเมื่อมันกลายเป็นแร่ปุ๊บมันก็จะถูกปุ๊ดลงสายพานตรงนี้นะฮะและตามสายพานเข้าไปนี่มีเลี้ยวนะฮะเลี้ยวขวาเข้าสู่ระบบการแยกของเราให้เป็นที่เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการเปิดเครื่องนับบัตรนี้เดี๋ยวขึ้นยากเหลือเกินเอ้ยจะว่าไปเปิดสวิตช์เครื่องโกไรแอดก่อนและต้องบอกเลยว่านะฮะคุณผู้ชมนั้นเนี่ยเป็นคนแรกนะฮะพร้อมกับผมเลยที่จะทำการเปิดซิงเจ้าเครื่องนี้คือผมเนี่ยทำการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลองนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะและหลายคนอาจจะสงสัยเอ้าแล้วทำไมไม่สร้างให้ดูไปเลยวะต้องบอกเลยว่านะฮะด้วยกระบวนการเล่นเกมของเกมนี้เนี่ยกระโดดไม่ขึ้นหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สรรพคุณของเกมนี้กันแล้วนะฮะยิ่งเล่นนานเนี่ยยิ่งปวดหัวเวียนหัวโดยเฉพาะนะฮะในขั้นตอนในการสร้างเนี่ยผมเนี่ยจะต้องทำการขนย้ายของไปขนย้ายของมาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังตีลังกากระโดดตบนะฮะมันทำให้แบบว่าผมเนี่ยใช้เวลากว่า2วันในการสร้างเจ้าอุปกรณ์เครื่องนี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าเล่นไปอ้วกไปนะฮะและถ้าเราพร้อมกันแล้วเราก็อย่าเสียเวลามาเปิดสวิตช์กันปึ๊บปึ๊บเอาละมาการดำเนินเครื่องขึ้นมาแล้วครับและดูฮะมีดินลอยขึ้นมาจากเครื่องดาวิดโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่ามันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะทำไมไม่เห็นมีดินออกมาเลยวะเออว่ะแปลกๆนะเนี่ยเอ๊ะทำไมเครื่องมันไม่ขุดกันนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเสียงเครื่องดังมากนะฮะแต่การผลิตของเราไม่กระเตื้องขึ้นเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะเอาเฮ้ยดินออกมาแล้วดินออกมาแล้วคุณผู้ชมนั่นดินหายไปแล้วครึ่งนึงนะฮะโอ้จะแล้วตัวผมติดอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะนี่มีการปล่อยดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะส่วนเจ้าเครื่องขุดของเราเนี่ยก็ทำการขุดไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเสียงดังนิดหน่อยกระโดดหนีออกมาดีกว่าครับเรามาดูซิว่ามันเนี่ยทำการเก็บเกี่ยวแร่ให้เราหรือยังไหนดูสิไหนวะเมื่อกี้เหมือนมีดินมาแล้วแล้วมันก็น่าจะไหลเอ้ยอย่าบอกนะว่ามันอ๋อจะร่วงอีกแล้วขอโทษโอ้ยบริเวณนี้เนี่ยยังแบบว่าเหมือนผมเนี่ยยังจัดแจงไม่เรียบร้อยนะฮะไหนดูสิ
คุณเฮ้ยได้ยินเสียงแร่ผมได้ยินเสียงแร่ไหนดูสิโอ๊ยทำไมเป็นแร่ก้อนเล็กอ่ะบ้านนะบ้านนะถ้าใช้เครื่องกลไรแอดมันจะต้องเป็นแร่ก้อนใหญ่สิฟ้าเออนั่นดิคุณผู้ชมฮะทำไมเป็นแร่ก้อนเล็กวะและงี้ผมจะใช้เครื่องกลไรแอดทำไมอ่ะดูดิหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยทำการขุดเจาะดินอยู่ในโซนด้านบนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเนี่ยดูดิขุดออกมาตั้งก้อนเริ่มและลงออกมากลายเป็นแร่ก้อนกระจิ๊ดเดียวเนี่ยนะนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันบ้าไปแล้วมันบ้ามากๆเลยเรียกได้ว่าถ้าเสียเวลากว่า2วันเพื่อทำการผลิตแร่ก้อนกระจิ๋วหริวขนาดนั้นเรื่องนี่โอ้คุณผู้ชมฮะเสียเวลาชิเป่งเลยอะไม่ได้มีประโยชน์เลยที่เรานั้นผลิตเครื่องแบบนี้มาสงสัยเนี่ยผมอาจจะต้องลื้อทิ้งหรือไม่ก็ช่างหัวมันไปแล้วก็ไปเปิดนะฮะเจ้าแร่เครื่องขุดแร่ฮี003ของเราแทนใช่เรียกได้ว่าตอนนี้ในเครื่องใหม่ของเรานั้นเนี่ยไม่ได้ต่างจากอันนี้ของเราเลยนะฮะซึ่งอันนี้ดูประหยัดกว่าด้วยซ้ำอะเอออันนั้นเนี่ยเราต้องใช้พังแล้วนะดูคุณผู้ชมดูโอ้โหไม่ทันไรพังแล้วกระจุยกระจายนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเซ็งชะมัดเลยให้ตายสิเสียเวลาไป2วันเพื่ออะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะคุณผู้ชมมาคิดซะว่าเป็นการทดลองเจ้าเครื่องเดวิดของเราก็แล้วกันนะฮะไม่ใช่สิเครื่องดาวิดของเรานะว่ามันสามารถใช้กับเครื่องโกไรแอดยังไงนั่นเองนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยโลกของเรานั้นจะเอามาแลกกับท่องั้นเหรอจะว่าไปยังไม่ได้ลองผลิตท่อแบบนี้เลยนะฮะเอามาแลกกับกรงใช่เมื่อเราแลกกรงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถนะฮะนำกรงที่น้ำหนัก16มาแลกเป็นขวานเป็นBattle Axe นะซึ่งโดยปกตินั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถทำขวานได้นะฮะแต่ไม่ใช่ขวาน Battle Axe เว้ยคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องรีบไปทำการเก็บเกี่ยวและทำการสะสมการผลิตของเราเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วไปแต่ไหนๆเราก็มาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะซื้อเจ้าแรมดิวเพิ่มสักหน่อยดีกว่าผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีเจ้าแรมดิวเพิ่มอีกสักแบบว่าตั้งแต่มันปรับใหม่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการซื้อของเนี่ยมันยากมากขึ้นนะฮะการวางของเนี่ยมันแบบว่ามันค่อนข้างมีจำกัดมากผมค่อนข้างเซ็งมากเลยเนี่ยและสุดท้ายนะฮะระบบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือระบบที่มันพื้นฐานที่สุดด้วยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือเจ้าเครื่องแรมดิวของเรานั่นเองนะฮะและเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทำการเพิ่มนะฮะเจ้าแรมดิวขึ้นมาอีกสัก5อันจะพอป่ะวะเนี่ยจะเลื่อนได้หรือเปล่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูกันถ้าสมมุติเราเลื่อนตอนนี้เนี่ยมันจะขัดขวางกระบวนการผลิตของเราเว้ยและมันจะทำให้ผมนั้นเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมนั้นเนี่ยเวียนหัวฉะนั้นเนี่ยเราจะรอนะฮะรอจนกว่ามันจะสะสมแร่ไอ้เจ้าแร่คาลเซียมของเราเนี่ยให้มันครบนะและเมื่อแร่มันครบเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะเราก็จะไปแลกสิ่งก่อสร้างต่อไปกันวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้ปืนไม่เลิกเว้ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการรอนะฮะจนกว่าจะได้แร่เจ้าคราวเทียมเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้และเรานั้นจะไปแลกเป็นปืนกันซึ่งปืนนั้นเนี่ยก็คือสิ่งของสุดท้ายนะที่เรานั้นเนี่ยจะสามารถแลกได้นั่นเองคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวพังเฉยเลยว่าเฮ้ยอะไรพังเนี่ยซ่อมปึ๊บมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะทุกอย่างปกติดีนะเอาล่ะเอานี่ไปวางไว้ที่โต๊ะก่อนเลยจ้าจะว่าไปไหนดูซิเจ้าท่ออันนี้เนี่ยเจ้าไปปิวไปไหนวะเนี่ยเจ้าท่ออันนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันคือท่อที่เรานั้นเนี่ยได้ใช้งานหรือเปล่าฮะไหนเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันก็ผลิตเจ้านี่มาให้เราแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่นะฮะกับการเปิดไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็ท้อใจปิดไปปึ๊บ2ขีด2กิโลโอเคเผาไฟซะนะแล้วเดี๋ยวเผาไฟเสร็จเราก็จะทำท่อขึ้นมานะฮะเราจะได้รู้ว่าเจ้าท่อนี้มันคืออะไรไหนดูซิปึ๊บบ้านะทำไมมันกลายเป็นท่อนะหรือว่าเพราะแร่มันยังร้อนไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอให้มันร้อนกว่านี้ก่อนก็แล้วกันร้อนอย่างวะเอาล่ะผมคิดว่าน่าจะร้อนพอแล้วนะฮะมือพองกันเลยทีเดียวนะปึ๊บ 0.5 ถูกแล้วเปล่าวะเอ๊ะผมหยิบมานี่ก็คราวเทียมบานี่ว่ะหรือว่าน้ำหนักมันมากเกินไปเราอาจจะต้องใช้เป็น 0.5 จริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคุณผู้ชมฮะนี่ไงเอาละฮะเล็กลงไปอีกเนี่ยน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย 1.24 งั้นเหรออาจจะยังใหญ่ไปนี่อ่ะเล็กเท่านี้เนี่ยพอหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะเป็น 0.6 ต่างกันนิดเดียวอันนี้ 0.5 เฮ้ยไม่เห็นจะได้เลยอ่ะมีไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ขาหลอกลวงเราอะเอาละฝากรวมด้วยนะจ๊ะปั๊บลงไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดเครื่องนู้นดีกว่านะฮะไหนๆเราก็แบบอุตส่าห์ทำแล้วจริงไหมอุตส่าห์ทำแล้วก็เปิดสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนระบบท่อต่อท่อแล้วก็เอาลงไปด้านล่างดีแล้วก็คอยขุดดินเอาเออจะว่าไปขุดดินเอาก็ได้มั้งเราจะได้แบบว่าได้แร่ก้อนใหญ่ๆมันจะได้เร็วๆอุ้ยโอ้โหหันมาแป๊บเดียวหันไปแป๊บเดียวพังระเนระนาดเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเนี่ยขอจัดการนะฮะเดินท่อตรงนี้ใหม่สักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะจัดการต่อท่อกลับไปเป็นแบบเดิมเราเนี่ยจะได้ไปทำการเปิดเจ้าเครื่องด้านล่างนี้กันเฮ้ยสุดท้ายก็ต้องลงมือด้วยตัวเองสินนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งแรงตัวเองใช่สิเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาสุดท้ายนะฮะเราก็ต้องกลับมาตายรังด้วยเจ้าเครื่องนี้ของเรานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำการเปิดสวิตช์ทำงานของมันก่อนเอาล่ะไหนดูซิคราวนี้จะได้แร่ก้อนใหญ่หรือเปล่านะฮะไหนดูซิมาแล้วดินเดินเริ่มมาแล้วฮะมีการผลิตดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยทำไมแร่มันขึ้นหยุดเอ๊ะแปลกทำไมอยู่ๆแร่มันขึ้นมาอยู่ด้านบนวะเดี๋ยวหยุดทุกสิ่งอย่างไว้ก่อนเลยไหนดูซิเอ้ยเดี๋ยวนะเอาออกเลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้นี่ไงทำไมอยู่ๆไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไปอยู่มันอยู่สูงขึ้นไว้มันสูงขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะฮะไม่เป็นไรในเมื่ออยู่สูงขึ้นเราก็ปรับให้ไอ้นี่มันสูงขึ้นไปก็ได้ฮะเราจะไม่มีสังกะสีปิดตรงนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทำการเปิดสวิตช์มันอีกรอบนึงโอเคลุยเอาล่ะคราวนี้ผมหวังว่าเราเนี่ยจะได้แร่ก้อนใหญ่สมใจเรานะฮะไหนดูซิอู้ขึ้นไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่การต้องการละเอาล่ะไหนดูซิทุกอย่างเนี่ยน่าจะดำเนินการไปได้ด้วยดีว่างั้นไหมคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ต้องมานั่งขุดดินด้านล่างของเราโดยตามปกติใช่จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนะทำไมข้าจะต้องเหนื่อยด้วยวะเนี่ยเอาล่ะโอ้โหดูครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้เห็นนานกองอุ้ยดูแร่ออกมามหาศาลขึ้นไปขึ้นพุทธพลาดขึ้นไปเลยเอาล่ะถือว่าทำได้ดีทุกอย่างทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะที่ผมได้เคยอธิบายไปหรือยังว่าทำไมตรงนี้เนี่ยมันต้องมีก้อนดินขึ้นมาเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะมีการชะลอแร่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันเนี่ยไปพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการในการเขาเรียกว่ากระบวนการในการย่อยเนี่ยของเราเนี่ยมันยากนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อ่ะนี่ต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงคราวเทียมของเราดีกว่านะฮะว่ามีมาบ้างหรือเปล่าจะมีปะวะเงียบกริบเลยไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวทำไมมันหายากกันเรื่องไงเอาล่ะไม่เป็นไรครับแต่อย่างอื่นเนี่ยมาก็ถือว่าโอเคไหนดูซิมีทองไหมปุ๊บเอามีแบบนี้นะฮะถือว่าแจ่มนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอากลับไปหลอมกันปุ๊บโอเคหลอมต่อไปนะจ๊ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เปิด2เครื่องพร้อมกันนะฮะและเราก็ต้องคอยดูคอยซ่อมด้วยนะฮะว่ามีอะไรพังหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างตอบโจทย์เราไปดูด้านล่างของเรากันต่อดีกว่าจริงๆนะผมเนี่ยอยากจะเอาดาวิดมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติเราวางไปเนี่ยมันจะปล่อยดินขึ้นมาซ้อนกันมากเกินไปคือมันระยะเนี่ยมันใกล้กันมากเกินไปเว้ยมันอาจจะทําให้แบบเกิดบั๊กของเกมขึ้นได้นะผมก็เลยไม่ทําแต่ว่าไปเดี๋ยวไว้ไปแอบลองทําดูก็แล้วกันนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะเพอร์เฟคแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะต้องบอกว่าโชคดีแค่ไหนเนี่ยไอตอนที่ทําระบบใหม่นะฮะตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะถอนไอ้เจ้าเครื่องของเดิมนะมาทำใหม่นะแต่โชคดีที่แบบว่ามีความรู้สึกว่ารวยไงก็เลยแบบว่าซื้อใหม่มันทั้งเซตเลยก็แล้วกันนะฮะสรุปว่านั่นแหละตามที่เห็นไปคุณผู้ชมฮะตามที่เห็นไปต้นคลิปครับก็คือไม่เวิร์กอ่ะเราต้องไปสร้างใต้ดินนะฮะมันถึงจะแบบว่าถือว่าขุดดินได้ดีมากขึ้นนะฮะเอาล่ะไหนดูซิเฮ้ยอันนี้ได้ก้อนใหญ่นะฮะส่วนอันนี้ไหนดูซิโอ้ได้แร่ก้อนกระจิ๊ดเดียวเองอ่ะเอาไปว่าลองเอามาหลอมรวมกันก็แล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปทําการชั่งดูนะว่าเจ้า2เครื่องนี้เนี่ยได้ถึง20หรือยังเอาล่ะไปอุ๊ยๆหลุดมือไหนดูซิปึ๊บ16พอดีเลยอ่ะเนี่ยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะได้แล้วนะฮะเราเนี่ยจะเอากรงไหนกรงวะอันนี้กรงนี้เราเนี่ยจะเอากรงนะฮะไปทําการแลกเป็นBattle Axe นะฮะแล้วเมื่อเราได้ขวาน Battle Axe เนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าผมวางกรงนะเว้ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมกรงนี่คือกรง
แล้วทำไมมันกลายเป็นโล่วะเนี่ยโอ้โหแร่ที่อุตส่าห์สะสมมากลายเป็นโล่ไปซะแล้วคุณผู้ชมฮะให้ตายสิเราต้องรอใหม่อะเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันก็ทำอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่ารอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเมื่อเราเนี่ยสามารถเก็บแร่ได้16เมื่อไหร่แล้วก็นะ16กรัม16ขีด16กิโลเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างกันใหม่อีกครั้งให้ตายเซ่ไหนดูซิภาพเขาให้21โอเคคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถทำกรงได้แล้วล่ะสรุปว่าถ้าสมมติว่ากรงมันออกมาเป็นโล่อีกครั้งหนึ่งนะผมจะโกรธมากเลยแล้วผมก็จะปิดเกมนี้ทิ้งแล้วผมก็จะลงคลิปมันทั้งๆอย่างนั้นแหละทั้งๆที่แบบไม่มีอะไรอัปเดตใช่เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันหรือยังเรามาลุ้นกันว่านะเราจะได้กรงมาหรือไม่ไปเฮ้ยได้กรงไว้คุณผู้ชมฮะสงสัยกลัวผมปิดเกมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำกรงไปแลก Battle Axe นะส่วนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เปิดเจ้าเครื่องเครื่องนี้ไว้เครื่องเดียวเท่านั้นนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไปๆมาๆเนี่ยไอ้เครื่องผลิตแรมดิลเนี่ยมันมีโอกาสได้เจ้าคราวเทียมเยอะที่สุดนะฮะมันได้คราวเทียมไวมากๆอ่ะส่วนเจ้าเนี่ยแบบแทบจะไม่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเลยหรือว่าเพราะว่ามันน้อยมันช้าเกินไปก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าอ่ะเอาแล้วรถอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนี่ว่าจะว่าไปเนี่ยกรงมันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วจะอะไรมันติดอยู่ท้ายรถวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าผมยกมันลงไปแล้วไม่ใช่เหรอวะมาติดอยู่ท้ายรถได้ไงวะเนี่ยเราต้องเอากลับไปด้วยนะฮะของแพงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเอากรงไปส่งดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้แบตเทิลแอคมาและแบตเทิลแอคนั้นเนี่ยจะต้องใช้อะไรเออจะกระโดดผิดเกือบกระโดดลงน้ำไปแล้วเนี่ยนี่ต้องลงตรงนี้นี่เอาละเอากรงวางชั่งน้ำหนักไป21อย่างแน่นอนผมมั่นใจนะฮะเออกว่าจะวางได้แล้วก็หยิบแบตเทิลแอคมานี่วางแบตเทิลแอคลงไปแบตเทิลแอคใช้คราวเทียมอีกแล้วอะทุกอย่างล้วนใช้คราวเทียมนะฮะเอ้ยมีท่อทองไม่ใช่คราวเทียมเฮ้ยอันนี้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะถ้าเรามีกรงอีกอันนึงเนี่ยเราสามารถไปแลกนะฮะเป็นประแจได้เราเนี่ยจะได้แบบว่าสามารถซ่อมของได้อย่างง่ายดายแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องมีคราวเทียมแล้วก็คราวเทียมซึ่งเดี๋ยวนะน้ำหนัก20เลยเหรอโอ้ Battle Axe 28แล้วเดี๋ยว20นี่เท่าไหร่วะอุ้ย21อุ้ยดีนะทำมาเกินคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยจะทำแบบแค่16แล้วเนี่ยต่อไปนะฮะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือ Battle Axe นะฮะน้ำหนัก28ไว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บสะสมกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงจะว่าไปผมชักสังเกตนะฮะว่ามันมีแร่แบบว่ากระเด็นออกมาบริเวณนี้เยอะมากๆคุณผู้ชมฮะดูดิโอ้โหมหาศาลผมว่านะเราน่าจะต้องมีการแบบว่าป้องกันอะไรสักหน่อยดูดิโอ้โหเสียของเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะแบบว่าได้แร่มาเยอะกว่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปถอดเจ้าลูกกงนะฮะที่เราได้ใช้ในเครื่องนี้ก่อนเอาล่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะวางกันไว้แล้วผมหวังว่านะฮะคราวนี้จะไม่มีแร่เนี่ยตกออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไหนดูสิโอ้โหนี่โต๊ะของเราโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอาราวกั้นเนี่ยมากันด้านข้างซ้ายขวาบริเวณตรงนี้สักหน่อยเผื่อว่าแร่มันตกมามันกระเด็นออกไงเออผมว่าน่าจะใช่อ่ะเอาละวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่านะมันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องสต็อปเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถเอาแร่เนี่ยกลับเข้าสู่รางของเราโอ้โหทำไมมันไปซ่อนอยู่ในนั้นได้ไงวะฮะมันไปอยู่ใต้เครื่องได้ไงดีวะเออดูดิโอ้โหคุณผู้ชมดูดิโคตรอภิมหาปลัยเยอะไม่รู้ว่าไปเยอะมาจากไหนนะฮะและดูถ้าสมมติเราเอาไปวางเนี่ยมันจะกระจายปะวะแวบกระตุกเลยฮะกระตุกกันเลยทีเดียวโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะมันยังมีที่หล่นอยู่ข้างใต้ตรงนี้อีกนะที่ผมเห็นเนี่ยแต่ผมว่านะแค่นี้ก็พอแล้วมันจะกระตุกอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ารีบเปิดเครื่องดีกว่านะฮะเพื่อให้มันเนี่ยทำงานดึงแร่เข้าไปทำการโอ้โหกระตุกกันเลยทีเดียวโอ้โหไปแล้วกระตุกหน่อยไม่เป็นไรถือว่าหายแล้วโอเคก็เรียกได้ว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเศษซากเล็กๆน้อยๆนะฮะปล่อยมันไปก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยถือว่า
ถือว่าเราก็ได้เคลียร์แร่ที่มันแบบว่าอะไรกันเนี่ยแร่มันมาตรงนี้จากไหนวะเนี่ยโอ้โหหรือว่ามันเยอะไปมันเลยแบบเลยเตาหลอมของเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะเออผมว่ามันเลยเตาหลอมของเราแน่อะไรวะเนี่ยวิ่งวุ่นเลยปะโทษนี่เดินเนี่ยเหยียบเป็นเลโก้เลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเท้าเธอพังหมดนะเนี่ยเพื่อความชัวร์เอากรวยไปลองดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเราจะได้ตัดปัญหานะแร่ที่มันกระเด็นออกมานะฮะวางหอบวะนี่วางตรงนี้ปึ๊บปั๊บเอาเฮ้ยวางไม่ได้เฉยอ่ะได้แล้วได้ปะวะผมว่าน่าได้ฮะไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวว่าไปในอีกสิ่งนึงนะฮะที่ผมอยากได้จากเกมนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะไม้กวาดเว้ยผมอยากได้ไม้กวาดนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กวาดเศษซากพวกเนี้ยเออบางทีใช้แม่เหล็กแล้วแบบเกมมันกระตุกไงเออพอแม่เหล็กเกมมันกระตุกผมก็อยากได้ที่มันเป็นไม้กวาดแทนนะแบบกวาดทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะจะว่าไปเหมือนว่าจะมีทองคำมีแร่อะไรพวกนี้หลงเหลืออยู่นะฮะเอามากองรวมกันไว้ตรงนี้เผื่อว่าจะเอาไปใช้ในอนาคตนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไม่แบบว่าไม่คิดที่จะเอาแร่ไปแบบใช้งานแล้วจริงๆก็รวยแล้วจะใช้ทำไมว่างั้นไหมเคลียร์แร่ที่ค้างตรงนี้สักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูสิปั๊บอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเออโอ้โหมันมีแร่ค้างเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ถึงว่าทำไมแร่เราได้น้อยแร่มันค้างอยู่นี่เองแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอแร่มันค้างนะฮะมันก็ไม่ยอมเดินออกจากสายพานเราต้องมาคอยกระจุกนะฮะเพื่อให้มันเดินอ่ะไม่เป็นไรไม่เดินใช่ไหมใช้พลังแม่เหล็กของเราดึงเองก็ได้มาแล้วก็ลงรูไปป่ะโอเคทุกอย่างน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นนะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนว่าจะไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยมันจะชอบมีแบบแร่ค้างสต็อกอยู่นะไม่รู้ว่าค้างได้ยังไงเหมือนกันเอาล่ะแล้วหลังจากผ่านเวลาไปหลายร้อยปีนะฮะให้ตายสิดูสิว่าได้เท่าไรกันเชียวปั๊บเขาให้35ขีดนะฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานั้นเนี่ยจะทำอภิมหาขวานเพื่อ นำไปแลกกับปืนแล้วเดี๋ยวเออจะอะไรวะเนี่ยยกมาทำไมไม่เอาและผมบอกเลยว่านะฮะหลังจากที่เราได้แบบแปลนปืนมาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาโอ้ยมารวบรวมอีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้เมื่อไหร่มันจะครบวะเนี่ยนี่ผมใช้เวลานะฮะในการแบบว่าเล่นเกมนี้ทำคลิปนี้เนี่ยน่าจะเกิน3วันด้วยซ้ำเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมได้มาแล้วไหนดูสิเฮ้ยเท่คุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่ขวานที่เราเคยสร้างเอ๊ะเราเคยสร้างขวานป่าววะเคยแต่บอกเลยว่านี่แหละขวาน Battle Axe ที่แท้จริงดูความเท่โอ้เท่ขนาดนี้เอาล่ะรีบเอาไปแลกดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วนี่ก็จะตกรถอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยข้านี่แหละนักรบแห่งบาบาเรียนเอาล่ะคุณผู้ชมฮะวางขวานลงไปและดูดิมันก็ไม่แก้ไขสักทีไอ้แท่นเนี่ยไอ้แท่นช่างน้ำหนักเนี่ยฮะอันกระติดเดียวต้องการของอันบัลเริ่มแล้วมันวางได้ไหมเนี่ยฮะบนทุกคลิปนี่วางได้เลยเว้ยเออแล้วเฮ้ยจุ๊บวางอย่างรวดเร็วแล้วกดปั๊บเอาล่ะเรียบร้อยนะฮะแลกขวานไปเราได้ปืนมาบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบไปทำรวบรวมนะฮะเจ้าแร่คราวเทียมเนี่ยมาทำปืนซึ่งน่าจะใช้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยประมาณ6กิโลน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาไปแลกกับอะไรอีกแล้วฮะเอาล่ะไหนดูสิผ่านเวลามาหลายร้อยปีโอ้ยผมมีความรู้สึกว่าผมนี่แก่ขึ้นเลยนะเสียฮีแก่แล้วเอาล่ะไหนดูสิปั๊บ 8.75 เว้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าตอนนี้มาถึงเวลาแล้วที่เสียฮีนั้นจะกลายเป็นมือปืนโลกพระจันทร์ใช่ต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกผมว่าเสียเรียกผมว่ามาเฟียฮิเข้าใจไหมอันนี้ก้อนดินนี่อะไรเนี่ยฮะเออจะว่าไปคุณผู้ชมฮะสังเกตเห็นไหมระหว่างรอนี่ดินกระจัดกระจายเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดนะฮะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ผมเนี่ยเปิดเครื่องทิ้งไว้นะแล้วผมก็ลืมดูนะฮะว่าเจ้าชาเนี่ยมันหมดเว้ยพอชาร์จมันหมดเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันก็ทำการแบบว่าผลิตช้าไอ้เครื่องฮาเวนเนี่ยมันก็ปั่นช้าและดินเนี่ยมันก็มาแบบติดกันบริเวณนี้นะฮะพอผมยกดินขึ้นเท่านั้นแหละนะฮะเรียกได้ว่าระเบิดนะฮะกระจายเลยฮะเต็มบ้านเต็มเมืองของเราไปหมดเลยให้ตายเสียแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะช่างมันกับอีกแค่เศษดินตอนนี้เนี่ยเรามีปืนแล้วถึงเวลาการผลิตปืนแล้วเราจะก้าวข้ามยุคสมัยไปอีกขั้นหนึ่งต่อไปเรียกผมว่ามาเฟียฮิลุยจุ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมเอาล่ะไหนดูสิยิงได้ไหมเนี่ยยิงก็ไม่ได้เพื่อ
เพื่ออะไรเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาไปขายนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยมันจะขายได้ราคาสักเท่าไหร่ดีไหมเออไหนๆเราก็ผลิตขึ้นมาแล้วแล้วปืนเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยจะขายได้สักกี่ตังค์เอาล่ะมาถึงแล้วจ้าไหนดูซิเขาบอกว่าให้ขายที่ร้านจิวเวลรี่นะฮะร้านขายเออจ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเข้าไปไม่เป็นไรมาดูซิว่าราคาจะได้เท่าไหร่นี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าคราวเทียมประมาณ8กิโลใช่ไหมปั๊บ437อย่างนั้นเหรอคนขายอยู่ไหนทำไมไม่ให้มากกว่านี้เอาเป็นว่านะฮะเราก็ขายทิ้งไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรและจะว่าไปเงินก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเอาเงินไปรวมของเดิมก่อนอ่ะเอามารวมกันสิมีเท่าไหร่เนี่ยฮะ79,000 นะฮะตอนแรกเนี่ยมีเป็นแสนนะฮะไปทำระบบใหม่มาก็เหลือแค่นี้เอาเป็นว่านะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถผลิตทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยและถึงแม้ว่าจะยังเหลือพวกท่อพวกประแจอะไรพวกนี้ผมคิดว่าแบบมันเปลืองแร่คาลเทียมอ่ะไอ้แร่คาลเทียมเนี่ยมันค่อนข้างหายากเลยนะฮะแล้วก็สำหรับในอัปเดตครั้งนี้นะฮะรู้สึกว่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถึงเวลาแล้วที่เสี่ยฮินั้นจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเสี่ยฮิจะกลับมาอีกครั้งไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า